สวัสดีครับเจ้าเหมียวครับลักกี้เนโกะครับแมวเหมียวนำโชคหรือเปล่าวะต้องมาดูจ้า RPG ครับผมไม่ได้มาจากไหนครับมาจากคอมเมนต์ครับผมคุณ 1,500 เด้อโอ้ซื้อฟีเจอร์ได้เยอะอยู่นะโอเคเราดูตารางการจ่ายนิดนึงนะครับผมไม่ได้เล่นนานมากนานแบบนานมากอะนี่ถ้าไม่เห็นคอมเมนต์ก็ไม่เข้ามานะครับสแกตเตอร์แมวหรอกองผมไฟพัดโอเคซูชินะครับโอ้โหเห็นแล้วอยากกินแซลมอนเลยมึงอ๋อมีกรอบทองด้วยหรอตัวคูณสัญลักษณ์แมว1ตัวจะขึ้นมายังบนเผาเพิ่มขึ้นอีกโอเคครับผมสแกตเตอร์ต้อง4ตัวขึ้นไปนะไปเราซื้อเลยไหมล่ะ คือผมเป็นพวกใจร้อนผมอยากรู้ว่าแบบใครที่แบบว่าเล่นบ่อยๆนะครับผมหรือว่ามีความเชี่ยวชาญนะผมอยากทราบว่าเวลาเราซื้อนะครับกับหมุนเองนะสำหรับตัวผมนะผมว่ามันแบบไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่แล้วก็ซื้อมันไวดีนะแต่ว่าถ้าคนที่เล่นบ่อยๆคิดว่าซื้อฟีเจอร์หรือไม่ซื้อนะครับปั่นเองเนี่ยอันไหนคุ้มกว่ากันนะครับผมอยากทราบจริงว่าแบบว่าในความรู้สึกส่วนตัวหรือว่าเราเล่นไม่เยอะพอก็ไม่แน่ใจนะมันไม่ค่อยต่างมากครับเพราะว่าคือหมุนไปก็โอ้โหเหี้ยเข้าเลยสัตว์เข้าเลยครับ10หมุนฟรีนะครับอันนี้ไม่ได้ซื้อนะจ๊ะอันนี้อยู่ดีก็เข้าครับงงเหมือนกันนะแมวคูณครับผมแต่มันไม่ได้จ่ายแบบว่าหวือหวามากนะทุกคนธรรมดาว่ะหรือว่าผมเด็ดน้อย10บาทไม่น้อยนะเนี่ยมันก็ไม่น้อยนะเว้ย10บาทได้แค่18อ่ะ22เกิดอะไรขึ้นไหมเพื่อนรักเหมือนจะไปคูณกับเงินรางวัลเรานะครับ88บาทอันนี้เข้าฟรีนะเข้าเองนะครับไม่งอฟีเจอร์แต่รางวัลที่ได้ก็คือ103บาท100เห็นแล้วสะเทือนใจจริงๆนะครับสะเทือนใจถ้าซื้อแม่ง750โห้ยอันนี้คือเราได้ฟรีถ้าเราซื้อ750นะผมก็ว่าได้ประมาณนี้แหละถ้าในแบบว่าส่วนใหญ่ที่ผมมองนะอย่างน้อยมันจะไม่ได้แบบถึงกับหมดเนื้อหมดตัวหรอกครับเวลาเราซื้อฟีเจอร์อย่างน้อยเหมือนจะได้คืนมาครึ่งหนึ่งเนี่ยสมมุติเราซื้อ750เนี่ยก็อาจจะมีได้ 2-300 นะครับผมขั้นต่ำแต่ถ้าโชคดีก็แตกระเบิดระเบ้อเนี่ยนะมันก็มี2แบบละแต่เมื่อกี้มันเข้าเองทุกคนมันก็อาจจะให้น้อยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะสอบถามแล้วกันครับใครคิดว่าซื้อฟีเจอร์คุ้มกว่าหรือว่าปั่นเข้าเองหมุนเองคุ้มกว่านะจ๊ะฝากหน่อยใครมีความรู้ช่วยมาคอมเมนต์ผมหน่อยพัดเนี่ยจริงๆแล้วพัดเนี่ยไม่ค่อยได้นะครับส่วนใหญ่ก็เนี่ยครับผมมาเลยพอพูดถึงพัดมาเลยครับรอบเมื่อกี้กลองเนี่ยครับยังไม่ค่อยได้สแคตเตอร์มึงมันแบบมาแบบเกือบๆครับทุกคนผมก็เลยไม่ได้ไปเล่นไอ้มาจองเลยนะคือห่างหายไปเลยครับมาจองไอตัว Black Scatter อะเข็ดนะครับผมครั้งล่าสุดหลายเลยครับเกือบหมื่นเอาไอ้เหี้ยเรามีเข้าเองอะเนี่ยงงเอามาดูอีกรอบครับเข้าบ่อยเหมือนกันนะอยู่ดีก็เข้าจะเข้าก็เข้าเลยครับผมก็งงกับมันเหมือนกันนะรอบนี้สวยครับซูชิสาหร่ายของเราแถว2ไม่มาคิงเลี้ยง5หมุนนะดูว่าแตกระเบิดระเบ้อหรือเปล่าแต่ตอนนี้เงินเหลือน้อยมากทุกคนเหลือ6700อ่ะเนี่ยรอบนี้น่าจะมีโอกาสนะครับแต่ตัวคูณมันน้อยจังวะดูดีครับตัวคูณน้อยได้ใจเลยโอ้โหปลาดิบแซลมอน
144 บาทเห็นแล้วหิวเหมือนกันนะยังไม่ได้เด็กข้าวเลยเฮ้ยเข้าอีกแงโอ้โหเลยครับทุกคนมันเลยว่ะเฮ้ยคูณ14เงินรางวัลที่ได้460 บาทผมอยากซื้อนะเอาหน่อยนะเราต้องลดเงินนะครับ10บาทได้750 9บาทเท่าไหร่675กลมๆนะยี่สิบมันไม่ได้ไงคือเต็มที่แล้วครับไปดูกันดูอันนี้ซื้อนะจ๊ะทุกคนมันเงินมันจะหมดแล้วครับผมมันไม่มีอะไรจะเสี่ยงก็เสี่ยงไปเลยแจ็คครับพัดมาแคตเตอร์แหมมาแบบลอดตาลอดใจครับแต่ไม่มีอะไรอุ้ยพัดครับทุกคนสวยครับอุ้ยรอบนี้มันแตกดีเลยอะวายอยู่ตรงนี้ครับผมอย่าไปไหนวายอยู่4ไกลไปอะเพื่อนมันอยู่แถว2แถว3เนี่ยดีมากเลยโอ้โหคูณ20อยู่ดีก็คูณ20ว่ะสเก็ตเตอร์รอตัวเดียวครับดูอีกตัวหนึ่งไม่มีครับ400นะหายใจไม่ค่อยจะคล่องเลยโอ้โหรอบนี้สเก็ตเตอร์เพียบครับคูณ30นะมึงไอ้เหี้ยจะหมดแล้วเหลืออีกหมุนเนี่ย285 บาทครับคุ้มครับ1,200นะนี่ยังเหลืออีก20,000นะเอาสิครับเนี่ยตัวคูณมันมาขนาดนี้แล้วอะนะครับ32นะครับทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดแล้วครับรวยแล้วครับตัวคูณมาขนาดนี้นะใครเคยได้ตัวคูณสูงสุดเท่าไหร่เมนมาบอกกันหน่อยดิตัวนี้1,400สุดยอดเลยกูโอเคนะครับแต่พอเงินเข้ารวมๆแล้วกูเท่าทุนว่ะ